มงถึง3ทุ่มนะครับมีตรงใกล้ๆที่จอดรถมีคล้ายๆM Space เขาเรียก M Space นะแค่ดูลิฟต์สิมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวผมเดินเล่นก่อนละกันนะครับอันนี้ผมจะเดินดูเป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดนะฮะอาหารนะแต่นี้มันมีที่นั่งหรือเปล่านี่ลูกชิ้นมาแล้วเท่าไหร่อ่ะมาดูเหมือนเป็นชั้นใต้ดินนะครับผมก็จะเป็นอาหารแบบหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นแบบเทคเอาเวย์นะครับนี่มีโดนัทโดนัทน่ากินแล้วเป็นพวกร้านค้าซะส่วนใหญ่เข้าใจทำเนาะก็ขายตรงนั้นใครอยากซื้อกลับบ้านก็กลับไปโอ้โหทำร้านแบบดีเนาะที่นั่งเลยเด็กเหมือนฟาสต์ฟู้ดป่ะอันนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยตั้งแต่เขาปรับปรุงใหม่แล้วไม่ได้มาเลยเป็น10ปีอ่ะฟาสต์ฟู้ดไม่ได้กูปองเซ KFC อ่ะเขาให้มาผมไม่ได้ดูเลยนะครับดูร้านอรุณหน่อยนะฮะโอ้โหสวยมันดูเป็นโล่งๆเลยนะอ๋อนั่นวิสตอมหน้าวิสตอมโอ้โหร้านนี้สวยจังเลยอ่ะพอดีมันแบบทำเป็นหลังคาแบบเปิดโล่งเลยนะครับหอมมากเลยแต่ละร้านสวยดีเนาะอันนี้มันไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะมันชั้นหนึ่งมันชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ใต้ดินนะครับเพื่อนๆขอโทษทีนะเมื่อกี้มันอาจจะพูดผิดนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งเหรอชั้นหนึ่งไงมันติดกับเราไปคิดลงมาเหมือนชั้นใต้ดินเนาะเออไหนนี่ไงสตาร์บัคร้านโปร่งมากเลยดูดิจีด้วยนะครับมาชั้น5กันออกก็จะเป็นแบนๆเนาะเดี๋ยวนะเดินไปทางนู้นแล้วกันทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น5นะเดี๋ยวมองเงาบางหวานนะครับจะเป็นศูนย์อาหารแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบรนด์อีกแล้วนะเน้นเนื้อหลังเซนนะครับบัตรค่าเข้าสวนน้ำนะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเราตรงนู้นอ่ะเราต้องบนอ
7จะเป็นโรงหนังนะครับของSF นะครับ SFX นะครับผมชั้น4นะครับลาซี่เอ็ดบุ๊กเพื่อนๆโอ้โหทำดีนะฮะ